Balance Scorecard เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์องค์กรวินิจฉัยองค์กรนะคะหลายๆบริษัทนำ Balance Scorecard มาใช้ในขณะที่บริษัทได้เดินทางหรือว่าดำเนินกิจการไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะสามารถนำมาใช้ในส่วนของบริษัทที่เริ่มตั้งกิจการหรือว่าผู้ที่อยากที่จะตั้งกิจการหรือว่าตั้งบริษัทใหม่นะคะวันนี้อาจารย์โหน่งจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้ Balance Scorecard กับการตั้งธุรกิจใหม่ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอาจารย์ติ๊ดก็สำหรับเครื่องมือนี้นะคะหรือเราเรียกว่า Balance Scorecard นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะหลายๆองค์กรหรือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยค่ะมักจะทำหยิบยกเครื่องมือ Balance Scorecard เนี่ยค่ะมาทำตอนที่เขาตั้งบริษัทไปแล้วนะคะหรือว่าตั้งไปได้สักพักนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะสิ่งนึงที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คือสำหรับบริษัทที่ตั้งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น SME นะคะหรือว่าบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำบริษัทตรงนี้เนี่ยค่ะเราสามารถหยิบยกเอา Balance Scorecard เข้ามาทำได้เลยนะคะจริงๆแล้วถ้าใครสามารถทำตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีมุมมองที่ครบนะคะครบรูปในการทำธุรกิจอันนี้ค่ะซึ่งจริงๆอาจารย์อยากจะแนะนำให้มีใช้ Balance Scorecard ตั้งแต่ก่อนตอนทำธุรกิจตอนเริ่มต้นธุรกิจเลยใช่ไหมคะใช่เพราะอะไรคะ Balance Scorecard มันบอกให้ครบทุกมิติในมุมไหนบ้างคะในมิติใดบ้างคะอยากให้อาจารย์หนงแนะนำให้กับผู้เรียนนะคะได้ค่ะสำหรับBalance Scorecardเนี่ยค่ะมิติของเขาเนี่ยนะคะจะมีอยู่ที่4มิติด้วยกันนะคะมิติแรกเป็นในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยค่ะแน่นอนในเรื่องของการเงินเราก็จะต้องเข้าใจหรือว่าเราต้องตั้งเป้าหมายของเรานะคะว่ากำไรเราอยากได้มีกำไรอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเรื่องของกำไรเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเม็ดเงินนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องดูในเรื่องของ cash flow นะคะเรื่องของ financial นะคะตั้งแต่ต้นจนจบว่าเออเราโอเคไหมนะคะตลอดจนในเรื่องของเครดิตนะคะบางที่บางธุรกิจเองก็จะทำในเรื่องของเครดิตด้วยเช่นกันฉะนั้นมุมมองแรกที่ทุกบริษัทตอบโจทย์นะคะในที่Balance Scorecardสามารถช่วยได้ก็คือในเรื่องของ financial ใช่ค่ะดูตั้งแต่งบลงทุนงบต้นทุนใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้หาว่าเฮ้ยกำไรของบริษัทเราควรที่จะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะในการบริหารจัดการในเรื่องของfinancial flow นะคะแล้วในสำหรับมิติที่2ล่ะคะค่ะแล้วก็หลังจากที่คนที่เริ่มใช่ไหมคะในเรื่องของกำไรแล้ว financial แล้วเนี่ยค่ะอันดับที่2จริงๆแล้วเราควรจะต้องดูในเรื่องของ internal process นะคะหรือว่ากระบวนการภายในหลายๆคนบอกอาจารย์จะดูยังไงกระบวนการภายในผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วจริงๆหลายๆบริษัทอะค่ะหรือบริษัทที่ทำนะคะจริงๆแล้วมีเคสนึงที่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทเครื่องดื่มนะคะเขาคิดว่าการชงเป็นเรื่องปกติมากนะคะแต่จริงๆเราจะทำยังไงให้การชงหรือผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มเนี่ยค่ะได้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของ internal process หรือกระบวนการในการผลิตนะคะหลายๆคนชอบละเลยค่ะในเรื่องของกระบวนการการผลิตว่าโอ้ยง่ายๆทำตั้งแต่สเต็ป1จนถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมีเวสอยู่หรือว่ามันมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการระหว่างการผลิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับสตาร์ทอัพต่างๆค่ะให้ความสนใจในเรื่องนี้นิดนึงค่ะในเรื่องของ internal process ว่าในกระบวนการการผลิตของเราเนี่ยค่ะเราใช้กระบวนการอะไรในการผลิตมีประสิทธิภาพไหมมีจุดไหนที่เราสามารถประหยัดหรือว่าสามารถทำให้มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะคะฉะนั้นมุมมองที่สองนอกจากการเงินแล้วนะคะมุมมองของผู้บริหารหรือว่าผู้ก่อตั้งธุรกิจเองเราจะต้องดูในเรื่องของ internal process ด้วยค่ะค่ะเพราะว่า internal process นะคะนอกจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีมาตรฐานเดียวกันอย่างที่อาจารย์หนงแนะนำไปว่าในเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มนะคะทุกๆแก้วทุกๆกล่องนะคะจะมีรสชาติที่เหมือนกันใช้ปริมาณของอินกิเดียนนะคะหรือว่าวัสดุนะคะที่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลถึงไฟแนนซ์นะคะในเรื่องของต้นทุนแล้วก็กำไรค่ะ